สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอลัตจะมารีวิว Iron Man Cube of Skate นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็ทางด้านซ้ายมือของกอลัตนี่นะคือตัวก๊อปค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือตัวแท้มันดูผ่านๆก็เอ๊ะดูไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาซูมใกล้ๆกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะระหว่างตัวแท้กับตัวก๊อปนะจัดไปค่ะเรามาดูค่ะจุดแรกเลยนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดเลยระหว่างตัวก๊อปกับตัวแท้ค่ะคือตัวก๊อปเนี่ยเขาจะมีฐานมาก๊อปแบบเหมือนของตัวแท้เลยนะแต่ว่าฐานของเขาเนี่ยคือรูอ่ะมันจะใส่ไม่ได้นะดังนั้นเราจะต้องถางขาเนี่ยเพื่อที่จะเสียบให้เข้านะแล้วก็จะไม่มีคำว่า Q's Pocket ด้วยนะตัวแท้เนี่ยจะเป็น Q's Pocket นะแล้วก็มีฐานเนี่ยลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีด้านๆอ่ะนะแล้วก็จะมีลวดลายข้างด้านล่างนี้นะในขณะที่ของก๊อปเนี่ยดูสิเป็นพลาสติกแบบพลาสติกใสแววเลยนะฐานก็ไม่ละเอียดเท่านะนี่นะเราจะเห็นได้ชัดมากๆนะระหว่างฐานที่มันเป็นเหมือนกับว่าดำด้านๆนะกับฐานแบบแววใสเลยนะต่างกันมากๆนะทีนี้มาดูที่ไล่จากเท้าขึ้นมาเลยนะเราสังเกตเห็นแล้วนะสังเกตที่เท้านะตรงเท้าในเท็กเจอร์ตรงเท้านี่เขาจะมีทั้งนูนต่ำนูนสูงนะแล้วก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นแบบว่าเมทัลลิกนิดนึงนะสำหรับของแท้นะแต่สำหรับของก๊อปค่ะดูรองเท้าอ่ะเราก็จะเห็นเป็นแบบโอ้โหตัดขึ้นมาเป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าบูทแบบนี้ขึ้นมาเลยนะมีขีดด้วยนะเพิ่มเท็กเจอร์มากกว่าของแท้พยายามใส่เท็กเจอร์ลงมาให้เหมือนของแท้นะแต่ว่าไม่เหมือนนะก็สีเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบแดงแบบว่าแดงแววอ่ะซึ่งมันไม่ใช่สีแบบไอรอนแมนนะไอรอนแมนเขาจะเป็นสีแบบแดงแบบเมทัลลิกนะซึ่งมันมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีเลยนะแล้วก็ขึ้นมาที่เข่าไล่ขึ้นมานะโอ้โหแบบตรงนี้ค่ะดูรายละเอียดตรงช่วงเอวนะตรงนี้นะสีตรงนี้สีทองนี่ก็จะเป็นสีทองแบบไม่เมทัลลิกด้วยนะก็เป็นสีทองแบบเหมือนทาสีทองแบบว่าไม่แววไม่อะไรเลยเป็นทองแบบไม่ค่อยสวยนะก็สำหรับของแท้เนี่ยเขาจะเป็นเมทัลลิกสีของเขาจะเป็นสีเมทัลลิกขึ้นมาเลยนะคือมันจะเห็นได้ชัดเลยนะส่วนของรายละเอียดช่วงท้องรายละเอียดช่วงท้องอะรายละเอียดช่วงท้องเนี่ยทำค่อนข้างที่จะเหมือนนะคล้ายอยู่นะส่วนรายละเอียดช่วงท้องนะแต่แค่ว่าตัวสีนะกับแบบว่าการลงสีเนี่ยมันไม่เนี๊ยบนะเท่าของแท้นั่นเองนะรายละเอียดสีเนี่ยมันไม่ค่อยเนี๊ยบนะทีนี้มาดูที่แขนนะยื่นแขนท่าเดียวกันเลยเป๊ะๆนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะก็สีอีกนะก็ยังเป็นที่เรื่องของสีอีกนะส่วนเท็กเจอร์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะมาดูของแท้เขาจะเป็นเห็นไหมเขาบิดมือนะก็จะเป็นข้อต่อตรงนี้เป็นลายเห็นไหมด้านหลังก็จะเห็นตรงนี้เป็นลายแต่ส่วนของก๊อปนะมาดูเห็นไหมของก๊อปจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะสี่เหลี่ยมแบบนี้คล้ายๆนะดูสิทำลายขึ้นมาใหญ่มาเริ่มมาเทิมเลยเห็นยังแตกต่างกันนะระหว่างการเส้นน่ะงามแบบที่ของแท้ที่เส้นต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันทีนี้พอขึ้นมาส่วนหัวอ่ะเรามาดูส่วนหัวกันขึ้นมาเอ๊ะแบบดูเหมือนจะไม่แตกต่างอะไรเยอะนะส่วนหัวดูแบบผ่านๆเนาะแต่ดูใกล้ๆนะก็ยังเป็นคงเรื่องของสีอยู่ดีนะข้างบนตรงนี้เนี่ยเขาเหมือนจะพยายามใส่สีให้เป็นเมทัลลิกเหมือนกันนะดูสีสิเริ่มมีเมทัลลิกแล้วอันใดนี้เห็นมาของก๊อปจะตั้งไม่ค่อยอยู่นะเหมือนพยายามจะใส่สีให้เป็นเมทัลลิกนะแต่อันนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นสีเมทัลลิกที่มันเกรดดีกว่าค่ะด้วยความมันเป็นของแท้นะเมทัลลิกตัวนี้มันก็เลยเป็นเมทัลลิกสีแดงที่มันแบบด้านๆหน่อยส่วนนี้มันก็ยังคงแวกว่าเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนั่นเองนะแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะแล้วก็สีที่มันเป็นเคลือบมุกเคลือบเมทัลลิกอะไรเงี้ยที่มันมีความแตกต่างกันนะแล้วก็เส้นที่มันแบบว่าการกดของเส้นลงไปเนี่ยมันความละเอียดเนี่ยมันต่างกันนะของแท้เนี่ยเขาจะละเอียดเส้นจะเล็กและละเอียดมากที่ของก๊อปเนี่ยดูเส้นดิมันเหี่ยวนะแล้วก็รอยต่อ
ระหว่างหัวนะเห็นยังเป็นเส้นละนูนขึ้นมาเลยนะในขณะที่ของแท้เนี่ยเขาเก็บรายละเอียดรอยต่อเนี่ยจะไม่เห็นเลยรอยต่อของหัวเนี่ยมีนั่นเองก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคือรายละเอียดของมันกับสีนะคะส่วนเรื่องลายต่างๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะนะแค่ว่าเราต้องสังเกตให้ดีๆเรื่องของสีนะแล้วก็เรื่องของลายเส้นที่มันแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเส้นมันไม่สม่ำเสมอกันนั่นเองนะก็จะทำให้เราดูออกนะว่าอันไหนเป็นของก๊อปแล้วอันไหนเป็นของแท้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบให้ดูแบบละเอียดที่เห็นกับตานะคะส่วนในเรื่องของราคาค่ะก็ราคาของก๊อปเนี่ยก็คือความที่มันเป็นของก๊อปอะเนาะราคามันก็ถูกกว่าครึ่งแบบเลยครึ่งเลยอะถูกกว่ามากเลยนะถูกกว่าของแท้มากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของการสะสมนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนเนาะว่าใครอยากจะสะสมอันไหนก็เรื่องของคนคนนั้นละกันนะก็เอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยก็รัดมาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะคะว่าของแท้กับของก๊อปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบนะระหว่าง Q Pocket ตัวแท้นะคะกับ Q Pocket ตัวก๊อปนั่นเองนะคะตัวแท้ตัวก๊อปนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็เราจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ